กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเรื่องสำหรับพระภิกษุหรือแม่ชีนะครับหรือนักบวชเนาะครับเนาะใส่สำหรับเป็นกุฏิในการจำวัดได้นะครับมาเบิ่งนะครับมาชมน้ำกันนะครับเป็นเรื่องกระทัดรัดดีนะครับครับนี่แหละที่เฮาไทยเห็นนี่ครับเสามีทั้งหมด4ต้นนะครับเป็นเสาหน้า4ถึงหน้า5นะครับนี่นะครับเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับแป้นแอมกับแป้นไม้เก่าครับเป็นไม้ที่อยู่โตแล้วนะครับสวยงามหน้าต่างนี่เป็นหน้าต่างแบบเปิดนะครับมีอยู่3ด่านนะครับครับกระทัดรัดดีนะครับเฮาไทยให้ท่านผู้ชมเบิ่งด้านข้างด้านหลังที่นี่เฮาก็จะขึ้นไปชมบนบ้านนะครับเนาะบ้านหลังนี้มีบันไดอยู่3ขั้นนะครับครับเป็นบันไดขนาดหน้า7ถึงหน้า8เนาะ3ขั้นครับขึ้นมาก็จะมาพบระเบียงนะครับระเบียงนี้มีขนาด2คูณ 1.5 เมตรนะครับแป้นที่เห็นนี่เป็นแป้นไม้เก่าแนบสนิทชิดกันดีบ่มีหู้ฝ้าที่เฮาเห็นนี่ก็คือฝ้าใหม่ครับเป็นฝ้าใหม่ทั้งหมดครับมีระเบียงนี่มีมานั่ง2โตนะครับไว้สำหรับนั่งพักผ่อนย่อนใจที่นี่เฮาก็จะเข้ามาชมในห้องนะครับห้องนี้สิกว้างขนาด2คูณ 2.5 เมตรเนาะครับเนาะเป็นห้องนอนครับผนังห้องนี้ก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้บ่ได้บุผนังนะครับเป็นโช่ไม้เนาะเป็นแป้นแอมแป้นไม้เก่าที่อยู่โตแล้วนะครับห้องก็กระทัดรัดหน้าอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเสนอบ้านนอกดาวในรูปกุฏิหรือที่พักนะครับบ่ว่าสิเป็นที่พักสงฆ์หรือที่พักแม่ชีนะครับไว้สำหรับจำวัดนะครับเหมาะสมกับทัดลาดดีนะครับซึ่งได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมได้พิจารณานะครับสำหรับผู้ที่ใจบุญสุนท่านเนาะครับเนาะอาจจะสื่อถวายวัดนะครับท้ายที่สุดนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามคลิปและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับหากมีข้อมูลหรือสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็กราบอภัยกราบประทานอภัยแก่ท่านผู้ชมทุกท่านมาณที่นี้นะครับเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะครับสำหรับที่ผู้มีใจบุญสุนท่านที่จะสื่อถวายวัดก็ขอให้ได้บุญได้กุศลหลายๆนะครับเนาะโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ